เมื่อวานมีคดีประวัติศาสตร์อีกหนึ่งคดีศาลอาญาคดีทุจริตกลางมีคำพิพากษาในคดีทุจริตหัวประมูลโครงการก่อสร้างแฟลตตำรวจยังจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมครับจำได้คดีหัวประมูลคดีทุจริตแฟลตตำรวจโรงพักเฉาเนี่ยมันมีอยู่2คดีนะคดีหนึ่งมันขึ้นไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอีกหนึ่งคดีนั้นมันขึ้นไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตค่ะแล้วประพฤติมิชอบโอเคเมื่อวานเป็นคดีในส่วนที่ขึ้นไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตกลางเข้าใจว่าคดีนี้ปปชเป็นโจทย์ใช่ไหมฮะปปชเป็นโจทย์ค่ะเป็นโจทย์ในการฟ้องใช่ค่ะปปชเป็นโจทย์ค่ะตัดสินละตัดสินละค่ะตัดสินจำคุกตำรวจที่เกี่ยวข้องแต่คราวนี้เป็นเฉพาะเรื่องของแฟลตตำรวจใช่ไหมแฟลตตำรวจค่ะการก่อสร้างแฟลตตำรวจนะคะที่พักตำรวจนั่นเองจำคุกตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแฟลตตำรวจสมัยนั้น8นายด้วยกันค่ะ8นาย มีอยู่6นายจำคุก33ปี4เดือนใช่ค่ะ33ปี4เดือนประกอบด้วยประกอบด้วยนี่เลยพลตำรวจโทเทยุทธนะคะกิตติวัฒน์นะคะพลตำรวจตีสัจจะคัชฮิรันพลตำรวจตีสมานสุดใจพันตำรวจเอกปัทเมศสุนทรายุนุยุติกพันตำรวจเอกจิรวุฒิจันเพนพันตำรวจตีสิทธิไพบูลย์คำนินคุ้นไหมนะคะเอาแค่นี้ก็แล้วกันเวลามันน้อยเอาแค่นี้ก็แล้วกันตั้งข้อสังเกตไหมครับคนแรกธีรยุทธกิติวัฒน์นั้นเป็นอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ค่ะเวรกรรมมีจริงและในที่สุดระดับอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ก็ถูกติดคุกได้เหมือนกันทำการประกวดราคาดูคนที่หกสิครับพันตำรวจตรีสิทธิไพบูลย์คำนินคนนี้เป็นใครครับจำได้ไหมเอ่ยคำนินคนคนนี้คือพี่ชายของหนูนาเป็นใครภรรยาเป็นเมียของโต้ห่าวค่ะดังนั้นสิทธิไพบูลย์คำนินก็คือพี่เมียของโต้ห่าวก็โดนคดีนี้ด้วย33ปี4เดือนโอเคปรับจิ๊บจ้อยช่างมันเถอะค่ะแต่โทษจำคุกเนี่ยแหละแต่ว่ากันที่จริงนะก็คือจำคุกตลอดชีวิตแต่ให้การเป็นประโยชน์แก่คดีดังนั้นศาลปราณีให้เป็น33ปี4เดือน33ปีโหยก็หนักแล้วนะโอเควันนี้ทราบกันตามนี้